สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์พูดคุยธนบัตรที่ระลึกนะครับซีรีส์ที่จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้กับธนบัตรที่ระลึกนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการเรียกว่าจัดพิมพ์นะครับเนื่องในโอกาสนะครับวันที่สำคัญนะครับในวันนี้ EP 2นะครับจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับผมขอแยกเป็น2ซีรีส์2 EP ด้วยกันนะครับนั่นคือธนบัตร50บาทนะครับที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษานะครับเนื่องจากธนบัตรที่ระลึกนะครับเนื่องในโอกาสนะครับนี้นะครับมีทั้งหมด2ใบด้วยกันนั่นคือธนบัตร50บาทและ500บาทแบบที่13ซึ่ง2ธนบัตรนี้นะครับจะคล้ายแบบที่13เลยจะแตกต่างกันตรงที่นะครับลายน้ำจะเป็นลายน้ำเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับคู่กับเลขไทย90นะครับซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษนะครับส่วนใต้ลายน้ำจะมีคำว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี90พรรษานะครับนี่จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงแบงค์50กันก่อนเลยนะครับเนื่องจากธนบัตรนะครับ50บาทนะครับใบนี้ประกาศออกใช้นะครับวันที่19กันยายนพุทธศักราช2533นะครับจ่ายแรกวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2533เช่นเดียวกันนะครับธนบัตรใบนี้นะครับตามประกาศกระทรวงการคลังนะครับเนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุนะครับ90พรรษาบริบูรณ์นะครับในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2533ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนะครับออกธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา50บาทและ500บาทนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติณสมัยอันเป็นมหามงคลนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะมาพูดกันว่าธนบัตรนะครับใบนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรโดยอ้างอิงข้อมูลนะครับจากธนบัตรแบบที่13นะครับจะได้เรียนรู้ธนบัตรแบบที่13ไปด้วยในตัวธนบัตรนะครับใบนี้นะครับมีขนาด 7.2 เซนติเมตรนะครับคูณ 14.4 เซนติเมตรด้วยกันนะครับด้านหน้าของธนบัตรนะครับจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพนะครับทรงฉลองพระองคุยผมจะอธิบายให้ฟังว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับธนบัตรใบนี้จะพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินนะครับด้านซ้ายบนประกอบด้วยลายไทยสีน้ำเงินต่อเนื่องด้วยสีม่วงนะครับเป็นลายไทยถัดลงมาจะมีคำว่ารัฐบาลไทยนะครับถัดลงมาจะมีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถัดลงมานะครับมีคำว่า50บาทถัดลงมาจะเป็นลายมือชื่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเหนือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเหนือตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินนะครับทับอยู่บนลายเส้นสลับสีนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นดอกพุทธาลนะครับสีน้ำตาลและใบสีม่วงล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำเงินนะครับด้านขวาจะประกอบด้วยลายไทยนะครับสีน้ำตาลนะครับล้อมด้านบนนะครับทอดลงมาพื้นหลังนะครับ
พื้นหลังส่วนที่รองรับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับเป็นลายเส้นทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินนะครับใต้พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์จะมีหมวดอักษรนะครับและหมายเลขไทยอยู่นะครับเป็นสีเงินสีดำนะครับอันนี้เป็นธนบัตรเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะครับเป็นภาพตัวอย่างเบื้องซ้ายนะครับเบื้องซ้ายมุมบนนะครับจะมีรูปพระคุดผ่านะครับล้อมรอบนอกด้วยลายประดิษฐ์นะครับสลับสีถัดเข้ามาจะมีหมวดอักษรโรมันนะครับและหมายเลขหมายอาราบิกสีดำนะครับพิมพ์ทับอยู่บนลายไทยสีม่วงนะครับใต้รูปพระคุดผ่านะครับลงมาจะมีลายน้ำนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับตรงนี้ด้านใต้ก็จะมีข้อความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี90พรรษานะครับด้านใต้เล็กๆตรงนี้ไอ้ต้องลายน้ำเนี่ยต้องส่องนะครับกับแสงอาทิตย์นะครับหรือแสงไฟเนาะจึงจะปรากฏนะครับเราไปดูด้านหลังบ้างด้านหลังนะครับตอนกลางจะเป็นภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่7จำลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์เบื้องหน้าอาคารรัฐสภาปัจจุบันนะครับภายในพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครภาพประกอบด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมมองจากบริเวณนะครับที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์เหนือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมจะมีคำว่านะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.จุดส.จุดนะครับ2436ถึง2484นะครับทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินพื้นหลังนะครับเป็นลายเส้นสลับสีนะครับมุมบนเบื้องขวามีรูปพระคุดผ่านะครับล้อมด้วยลายประดิษฐ์สลับสีซึ่งทอดลงมาเบื้องล่างนะครับใต้รูปพระคุดผ่านะครับมีลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับถัดจากลายน้ำจะมีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยสีน้ำเงินอยู่บนลายเส้นสีเดียวกันนะครับมุมบนซ้ายนะครับมุมบนซ้ายสุดนะครับจะมีพระราชรัญจกรนะครับประจำพระองค์รัชกาลที่7นะครับและพระปรมาภิไธยนะครับอยู่ภายในวงกลมนะครับล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีม่วงแดงนะครับและสีม่วงประกอบด้านขวาด้วยลายไทยนะครับสลับสีซึ่งชูยอดอยู่เบื้องบนนะครับมุมล่างซ้ายจะเป็นเลขอาราบิกที่บอกชนิดราคานะครับมุมบนนะครับมุมบนขวาจะมีรูปพระคุดผ่านะครับล้อมรอบด้วยลายประดิษฐ์สลับสีทอดมาเบื้องล่างนะครับสู่ตรงลายน้ำนะครับนี่คือธนบัตรเนื่องธนบัตรที่ระลึกนะครับ50บาทเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษานะครับธนบัตรใบนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรต่างๆนะครับทั้งธนบัตรหมุนเวียนธนบัตรที่ระลึกนะครับต้องศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ bot.or.th หรือเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอขอบคุณภาพนะครับอ้างอิงภาพมาจากธนาคาร
เว็บไซต์นี้ด้วยเช่นกันและอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์นี้นะครับใครที่ต้องการศึกษาหาความรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของธนบัตรที่ระลึกธนบัตรหมุนเวียนต่างๆนะครับสามารถที่จะติดตามชมที่ช่อง NG-Review นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับเราจะมาพูดคุยนะครับผ่านซีรีส์ดีๆนะครับที่แพ็คเอาไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับสามารถที่จะเปิดเพลย์ลิสต์แล้วก็เรียกว่าเรียงดูได้เลยนะครับตามที่ชื่นชอบนะครับตามที่ถนัดนะครับ